ี่ผมเข้าพีพีมาแล้วก็มาตกอยู่ตรงกลางตกใจเลยครับไม่รู้ว่ามหากรรมอะไรนี่ครับแต่รู้สึกว่าจะมีคนโดนปะทะอยู่นะฮะโอ้นี่ฮะบักเสี่ยของเราอย่างเงี้ยติดฟอสแข็งนะฮะนี่ฮะโอ้โหถือว่าทำเกมได้นี่ค่อนข้างที่จะชอบเป็นนักพวกสาพวกซาดิสหรือเปล่าฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ฮะแชมป์ต่อย 15,000 นะฮะไม่รู้ว่าแชมป์อะไรนะฮะต่อยแค่ 15,000 นะฮะน่าจะใส่ของกันสุดๆเลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวต้องมาดูฮะว่าจะสามารถนะก็ยังต่อยตาอยู่นะฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วรู้สึกว่ามีนกไฟด้วยนะฮะนี่ฮะถือว่าลงทุนกับเกมเยอะเนี่ยก็ใช่ว่านะฮะจะสู้ได้เสมอไปนะฮะนี่ฮะแทง 3,900 นี่รู้สึกจะใส่เดวิลลิงหรือเปล่านะฮะนี่ฮะแล้วจะทำยังไงได้ฮะจะตายหรือเปล่านะฮะมึงใช้แลกเลือดเวลอะไรวะนี่ฮะถามพ่อมึงดิお前はもう死んでいる。แล้วผมรู้สึกว่าถ้ามีการมีปากมีปากมีเสียงเงี้ยน่าจะสนุกแล้วนะฮะ Fuck it. ดีครับนี่นะฮะบอกว่านายมิรูนี่เขารู้สึกว่าเขาจะมีปากมึงใช้แลกเลือดเวลอะไรวะนี่ฮะกระจอกเสือกคิดว่าตัวเองเก่ง น่าสงสาร huh? เอาละฮะงานนี้ฮะสนุกแล้วนะฮะเราก็เพิ่งมาถ้ามึงดิเอาละฮะจะถึงว่านะฮะในพีใน PVP นะฮะบางคนนะฮะเจอผมจะบอกว่าเจอผู้เล่นผู้ต่อสู้ที่แบบว่ามีปากมีเสียงแบบนี้ฮะบางคนอาจจะโดนเขาเรียกอะไรสภาพจิตใจอาจจะย่ำแย่อะไรก็ตามนะฮะผมแนะนำให้แบบไม่ต้องเข้านะฮะถ้าเกิดว่าเจอแนว PP แบบมีด่ากันอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าคุณเคยเพิ่งมาเล่นแนวแบบว่าพีพีแล้วคุณเจอแบบผู้ต่อสู้คุณนะครับมีสกิลปากแบบด่าแรงๆนะฮะด่าพ่อด่าแม่ด่าอะไรเงี้ยฮะคือถ้าเกิดคุณรับจุดจุดนี้ไม่ได้นะฮะผมแนะนำว่าไม่ต้องเล่นนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นแนวพีพีบ่อยๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคือทุกเกมที่มีการต่อสู้กันอะไรเงี้ยฮะมันจะมีการด่ากันมีการว่ากันอะไรเงี้ยฮะอย่าว่าแต่ว่าด่ากันว่ากันเลยเพื่อนกันเนี่ยฮะบางทีเล่นเกมแร็กนาร็อกเนี่ยบางครั้งบางทียังด่ากันเองเลยก็มีนะฮะด่ากันจนโกรธกันจนงอนกันจนเลิกคบกันเลยมันก็มีนะฮะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับแนวแบบว่าพีพีทุกเกมเลยนะฮะแนวแบบว่าต่อสู้พูดคุยได้อะไรได้นะฮะก็อยากจะให้ใช้วิธีในการรับชมนะฮะอันนี้ช่อง239เนี่ยไม่ได้แบบแบ่งแยกอะไรชนชั้นหลายคนอะไรมากมายนะฮะเพื่อนที่ติดตามในPP เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้นะฮะว่าโอเคช่องนี้จะไม่ได้ทำแนวแบบโอเคข้างเฉพาะตัวเองคือแบบว่าอันนี้นะครับโปรโมทเฉพาะข้างของตัวเองอะไรเงี้ยก็คือใครที่มีบทบาทในการต่อสู้ PP ฟรีฝีมือเก่งๆแล้วบางจังหวะที่ตั้ม2339เนี่ยว่างเข้ามาใน PP เนี่ยเขาก็จะโอเคครับก็จะอัดคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับแนวเป็นแนวทางนะครับในการเล่นPP นะฮะรอบที่4นะฮะมีการโขงน่าจะโขงเรียกปักเสี่ยวนะครับตัวเมื่อกี้นั่นเองครับหลอดไนท์นะฮะก็ถือว่าถ้าเกิดว่ามีปากมีเสียงมีแบบนี้กันนะฮะก็ต้องมาคอยดูกันต่อนะฮะว่าจะยังไงกันได้นะฮะทุกอาชีพสามารถเล่นได้เก่งหมดนะฮะถ้าเกิดเรารู้แล้วดูแอสโซ7,000กว่านะเทพยอนนะฮะก็ถือว่าบางคนชอบเล่นแอสโซนะก็ถือว่าได้เปรียบนะฮะมาแล้วครับบักเสี่ยวนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าจะสามารถต่อเกมได้ดีขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วโดนรถเอจิอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะนี่ฮะโอ้แล้วแอดคิกอย่างเงี้ยโคตรแรงเลยฮะเนี่ยฮะ
แอทิกดอกละ 8,000 เนี่ยแรงกว่าหูพอๆกับโซนะฮะเพราะว่าติดพวกดิจิทัลพวกอะไรเงี้ยฮะจะทำให้ค่าดาเมจเนี่ยมันแรงขึ้นเยอะด้วยนะฮะ oh, no. จังหวะนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูนะฮะเอาละฮะอินดี้มาเฟียมาแล้วฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะว่าจะยังไงฮะน่าจะหนีไปเลยหรือเปล่านะฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วโดนอย่างนี้น่าจะไม่ได้แล้วหรือเปล่านะฮะน่าจะออกไม่ได้ทำละนี่ถือว่าพวกมาแล้วนะฮะแค่ตัวคนเดียวนะฮะก็สามารถนะฮะบัฟฟี่กับเพื่อนได้นะฮะอย่างงี้ฮะโอ้โหแล้วต่อยแค่13นะฮะรู้ว่าอะไรเข้าไปนะฮะต่อยโคตรเบาเลยนะฮะหน้ามีอยู่2กรณีนะฮะอาจจะตัวนี้อาจจะใส่ของค่อนข้างที่ถึกนะฮะส่วนแชมป์นะฮะอาจจะค่าดาเมจน่าจะแรงไม่พอนะฮะโอ้โหนี่ฮะแล้วมีสกอร์งี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วหรือเปล่านะฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วดูโอ้จังหวะนี้มาตุ้มนะฮะบักเสียก็ยังทำเกมได้ดีมีสกอร์มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะฮะดิสแล้วให้แอสโตนะฮะโอ้โหแล้วดูครับทีเฮดเจอกับอินดี้มาเฟียนะฮะถือว่าโดนต่อยนะฮะโดนต่อยไป 40,000 กว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะกู้หน้ากลับมาคืนได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะนี่ฮะแล้วอีกฝั่งนึงรู้สึกว่าจะมีบากิมาแล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมก็จะกระเด็นเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีคนแม็กนัมเบกนะฮะนี่ฮะน่าจะมันแล้วฮะทีนี้นะฮะสกอร์TH เนี่ยค่อนข้างที่จะทำเกมให้เพื่อนดีเหมือนกันนะฮะนี่ฮะแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าจะสามารถนะฮะต่อยนะฮะพลาบักเสี่ยวตายได้หรือเปล่านะฮะนี่ครับแล้วอินดี้มาเฟียมาช่วยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าทุนแรงไปเยอะฮะแชมป์ต้องกระโดดหนีกระโดดมุดนะนี่ฮะโอ้โหแล้วโดนดันแข็งอย่างนี้เนี่ยจะเดินหนีไปไหนฮะนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูครับนี่ฮะต้องเดินหนีไปแล้วก็เราต้องกระโดดหนีไปให้ไกลๆนะฮะต่อยไม่ตายฮะโหล็อกกี้กิ๊กเลยฮะนี่ฮะถือว่าทำเกมได้ค่อนข้างที่จะไม่ดีแล้วนะฮะนี่ฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมขานี่ฮะแล้วมาดูหลอดไนท์กับพลานะฮะไอ้เปล่านะนี่ฮะโอ้ผมไม่รู้จะไปดูช็อตไหนฮะไปดูช็อตตรงนี้มากดีกว่านะฮะนี่ฮะถือว่าอีดี้มาเฟียเนี่ยค่อนข้างที่จะต้านทานได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะโดนดิสแล้วโดนแชมป์ต่อยอยู่ที่ราวๆ20,000นะฮะแล้วทีเฮดติดแข็งนะฮะบักเสี่ยวโดนต่อยจังหวะนี้ล่วงไปแบบสบายๆเหมือนกันนะนี่ฮะนี่ฮะต่อยไม่ตายนะทำอะไรได้หรือเปล่านะฮะนี่ฮะอีกฝั่งนึงเนี่ยจะมีพวกแชมป์พวกอะไรนะฮะอีกฝั่งนึงจะเป็นพวกแอดนะฮะพวกแอดพวกอะไรนะมาคอยช่วยนะเราแดนนะมาเต้นระบำตรงนี้ฮะ
ค่อนข้างที่จะเดือดน่าดูนะครับโดนต่อยจังหวะนี้รู้สึกว่าสับของผิดหรือเปล่านะโอ้โหเราโอมาไปฮะต้องดูดีๆนะฮะแต่ก็แอดนะฮะฆ่าไปแบบสบายๆเหมือนกันนะฮะนี่ฮะแล้วรู้สึกว่าจะดอนแล้วโอ้โหผมต้องรีบมูดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะตายนะฮะนี่ฮะรู้สึกว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะลุมตุ้มยังไงไม่รู้นะฮะเนี่ยตรงนี้ฮะโอ้แล้วรู้สึกว่าติดฟอสดำไปหรือเปล่านะฮะนี่ฮะตีโอ้โหนี่ฮะสร้างห้องตีนะฮะนะสกอร์ทีเฮดเรานะฮะสร้างห้องตีนะฮะรู้สึกว่าจะอยู่ข้างล่างนะฮะนี่ฮะดูฮะมาสู้แบบนี้นี่บักเสี่ยวจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะนี่ฮะแล้วมีแดนคอยทอยเต๋าอย่างนี้นี่รู้สึกว่าจะพอลุ้นหรือเปล่านะฮะอื้อหือนี่ฮะแชมป์มาปิดบัญชีให้นะฮะเอ้ยยังไม่ตายนี่วะใช่ไหมเออเมื่อกี้นะฮะน่าจะยังไม่ตายนะฮะเมื่อกี้นะโอ้โหเนี่ยดูกันอย่างนี้ครับไม่มีเวลาพิมพ์แล้วเนี่ยฮะโหร้องกิ๊กๆเลยฮะบวก5พาเพลินเนี่ยฮะถือว่ายังไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่หรือเปล่านะฮะบักเสี่ยวตายไปอีกแล้วนะฮะที่จะเสียบนิดนึงนะเขามีแชมป์เยอะนะฮะนี่ครับไบโอโคตรมันก็มีนะฮะนี่ฮะคอยปลานะฮะโอ้โหมหากรรมนะฮะคนข้างที่จะเยอะนะฮะโอ้โหแล้วอินดี้มาเฟียจะสู้ได้หรือเปล่านะนี่ฮะมายืนอยู่ตรงนี้ฮะล็อกกิ๊กเลยฮะนี่ฮะโอ้โหจะลุมฆาตกรได้หรือเปล่าฮะนี่ฮะ 4-5 ตัวนะฮะโอ้โหเนี่ยรู้สึกว่าจะออกแนวมั่วๆนะเดี๋ยวเรามาดูอินดี้มาเฟียกันดีฝ่านะนี่ฮะโอ้โหนะฮะหลอดไนท์โบหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นะฮะต้องเดี๋ยวคอยดูภาพช้าอีกทีหนึ่งนะฮะบางทีผมก็ดูไม่ทันนะฮะเพราะเปิดเอฟเฟกต์เต็มที่เลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ไงสกอร์เทียนยังบอกตีทีอยู่เลยนะฮะยังไม่ได้เข้าตีเลยนะนะฮะเมื่อกี้มีการโข่งกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะฮะเขาโข่งกันว่าอะไรนะฮะเพื่อนบวกกันยับ
ทิ้งจอไปไหนฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮัลโหลเพื่อนเขาบวกกันยับมึงทิ้งจอไปไหนไอ้บักเสี่ยวโอ้โหก็ว่าว่ากันไปผู้ต่อสู้เรานะฮะถามหาคิดถึงนะฮะเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วดูบวก5พาเพลินนี่รู้สึกว่าจะมีบทบาทมากเลยนะนี่ฮะแล้วมีคนหาวตรงนี้ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นใครนะนี่ฮะเดินว่อนเลยนะโอเคครับรู้สึกว่ามันจะวุ่นวายกันอยู่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ฮะตั้มตอนสังเกตนะขอตัวลาไปก่อนนะฮะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ฮะตั้มตอนสังเกตแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ใน VP ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ